ผมกินน้ำอยู่ครับคุณสวัสดีดีครับครับก็สวัสดีทุกคนกันอีกครั้งนะครับในรอบ2ของบีเอาแล้วก็คุณวิชิตซึ่งทางบีเอาเองก็อยู่ในรูปของเทอร์แรนสีม่วงเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับผมวันนี้ได้เปลี่ยนเป็นสีฟ้าเข้มแล้วครับคุณวิชิตก็เปลี่ยนไม่ต้องมาทะเลาะกันสีอะไรแน่สวัสดีครับผมนายโนติโดลืมหวัดดีสวัสดีครับผมนายโนติโดนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่แมปอะไรครับแมปอะไรครับ Desert Oasisซึ่งเป็นทางเดสเซิร์ตหรือเปล่าเดสเซิร์ตมันขนมหวานขนมหวานครับผมครับขออภัยคุณเชิญก่อนผมกินน้ำก่อน ครับทั้งสองฝ่ายก็ยังไม่มีอะไรมากก็มีการส่งโปรบออกมาซึ่งสร้างไพลอนเพราะว่ายูนิตใกล้เต็มแล้วซึ่งสะพายหรือเปล่าทางนี้ก็มีการส่งสะพายอยู่นี่ห าไปไหนเนี่ยเปล่าผมจะขัดคุณนะผมอยากกวนตีนคุณเล่นนะครับไม่คำหยาบครับไม่สมควรโอ้โหพ่อคนดีมีชาติตระกูลผมขอโทษครับครับทางผมเองก็มาถึงครึ่งทางแล้วแต่ทางทางบีเอลเองก็ยังไม่มีสเกลออกมาทางฝั่งโปรตอนเพเยอร์เธอจะเพเยอร์ในเกมนี้ก็มีการไปออกลงเก็บเวฟเลนแก๊สก่อนที่จะออกเกตเวย์หรือว่าบารักนะฮะมาแผนแปลกครับวันนี้นี่ก็อาจจะเป็นการเร่งไปที่ยูนิตที่ใช้เวฟเลนแก๊สหรือเปล่าอาจจะได้เห็นลิปเปอร์ซึ่งริปเปอร์ก็ผมไม่ชัวร์ว่าโดดขึ้นโดดลงได้ไหมแต่ว่าถ้าถามผมในแบบนี้นะสิ่งที่ดีที่สุดก็คงจะเป็นแอร์ยูนิตเพราะว่าทางด้านกราวยูนิตเนี่ยจะมีระยะการเดินที่ค่อนข้างยาวครับส่วนทางด้านแอร์ยูนิตเนี่ยจะมีระยะการเดินที่แบบระยะทางตรงไปที่ฐานประตูเลยใกล้กว่าครับแล้วก็มีการสร้างเอสเซมิเลเตอร์อยู่ตรงนี้นะฮะพอสร้างเสร็จโปบน้อยก็เดินผิวปากหายไปครับไม่กระไรลงเพราะว่าอันนี้ก็สามารถสร้างได้ด้วยตนเองนะฮะก็เอาไว้สเกลหรือว่าดีเลย์การออกเอสเซมิเลเตอร์ขออภัยครับรีไฟนารีของทางฝั่งเทอร์แดนก็เอา SUV มาจี้ครับทางฝั่งเทอร์แดนเพเยอร์ก็มีการออกแบร์แรกขึ้นมาทำการไว้หน้าฐานฮะจะเป็นการปิดฐานหรือเปล่าโดยทางฝั่งโปรตอนเพเยอร์ก็ทำเช่นเดียวกันครับแล้วก็มีการเตรียมที่จะวางไฟเลติกคอแล้วก็มีการวางแอสซิมเลเตอร์อันที่2ครับก็คงจะได้เห็นโอ้ยโดนลุมโอ้โดนลุมโซมไปนะฮะเอาแรกทุบหัวครับผมโดนผมก็แรกทุบหัวกันไปก็อาจจะได้เห็นวอยเลยหรือเปล่าแอร์ยูนิตใช่เป็นไปได้ผมขอคาดว่าเขาจะเล่นแอร์ยูนิตแต่ผมไม่รู้ฮะยังไม่มีใครรู้นะครับยกเว้นคนที่ดูรีเพย์ก่อนเราไงเรายังไม่ได้ดูก็ภาคสดกันต่อไปตอนนี้ก็มีการสร้างแฟคทอรี่ขึ้นมาแล้วมีการอัปเกรดเป็นออร์บิทัลคอมมานด์นะครับแล้วก็มีการนำมารีนมาฝอยแอซิมิเลเตอร์ใช่พังไหมพังรู้ไหมผมก็มองหามารีนต้องนานอยู่นี่แอบอยู่มันหมุนยังไงนะผมลืมไปแล้วครับอ๋อนี่หมุนได้แล้วครับคราวนี้หมุนเล่นแล้วครับเป็นหัวครับผมก็มีการสร้างสตอคเกอร์ออกมาทางฝั่งของโปรโตเซียร์นะครับแล้วก็มีการยังไม่มีการรีเสิร์ชอัปเกรดไม่มีการรีเสิร์ชอัปเกรดเลยซึ่งรอตามอยู่หรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบได้ก็เป็นการสร้างปกขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วมีการสร้างสตาร์พอร์ตขึ้นมาครับคราวนี้ทางฝั่งทนายเพเยอร์ก็คงจะเน้นไปทางที่แอร์ยูนิตหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ชัวร์เพราะว่ามีการสร้างแฟคทอรี่ขึ้นมาแล้วมีการย้ายเทคแล็บจากบาร์แรกเป็นของแฟคทอรี่นะฮะครับผมซึ่งอาจจะมีการรีเสิร์ชเช่นกันครับในส่วนของด้านโปรโตสเพเยอร์ก็มีสตาร์เกตเหมือนกันแต่อาจจะช้าไปนิดนึงเพราะว่าทางเทอร์แลนเพเยอร์ได้มีการสร้างอาร์มอรี่ขึ้นมาครับซึ่งจะเอาไว้ใช้ในการอัปเกรดยูนิตที่ออกมาจากแฟคทอรี่หรือว่าสตาร์พอร์ตครับน่าตื่นเต้นจริงๆก็ทางฝั่งโปรโตสเพเยอร์มีการออกสตาร์เกตออกมาอาจจะได้เห็นวอยเลยในเร็วๆนี้นะครับซึ่งเขาได้ตุนเวสต์เมนแกนไว้มากพอสมควรทางฝั่งเทเลเพเยอร์ก็มีการสร้างรีไฟนาเรียนที่2เสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้มีการนำเอสเอวีมาสเกลฐานครับแต่ก็โดนช็อตก่อนเลยเข้าไปได้ด้วยโอ้ดิฟเข้าไปครับเฮียดิฟปึ๊บเนี่ยแต่ก็ยังไม่ได้เห็นสตาร์เกตใช่ไหมยังไม่เห็นสตาร์เกตหรอครับเรามาเช็คกันได้ฮะเพราะเราดูรีเพย์อยู่ครับก็สตาร์เกตอยู่ตรงนี้ยังไม่เห็นครับแต่ลอยเรกับทอนะครับผมมีการออกทอมาแล้วซึ่งเป็นการลัสทอครับอาจจะเอาไว้เคาน์เตอร์แอร์ยูนิตก็ได้เป็นไปได้เป็นไปได้สูงมาดูกันต่อไปว่าใครก็มีการสร้างสปายโพสเพิ่มเพราะว่าอาจจะมีการบล็อกมีการออกเมดิแวกก็มีผมก็ไม่เข้าใจเพราะผมยังไม่เห็น
การเร่งออกยูนิตอาจจะมีการดรอปอินทอร์ครับแต่ว่าทางวอยเลยก็มาแล้วอาจจะมีการสวนกันกับทางวอยเลยกับแบล็คที่กำลังบินไปนี่นะฮะไม่ได้เห็นกันนะครับผมไม่เห็นกันวอยเลยก็เลยไปแล้วครับเข้าถึงฐานแล้วหรือเปล่าแล้วก็ส่งไปที่ฟายเดอรี่มีการคลิกไปที่ SCV แล้วก็ปั๊บ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 โดนเต็มๆนะครับมาลินมาลินเป็นตัวเดียวไม่ไหวครับตอนนี้วอยเลยก็ใกล้จะชาร์จเต็มนะฮะแล้วอะไรครับเนี่ยนำอะไรมาครับทอครับผมลงวางครับแล้วก็ยิงไปที่วอยเลยโอ้ถอยก่อนดีกว่าอะไรประมาณนี้ฮะครึ่งหลอดเลยแต่ก็เสีย SCV ประมาณ2ตัวถึง3ตัวครับมีการฮิว SCV นิดหน่อยแล้วก็มีการนำไวกิ้งออกมาฮะก็จะตามวอยเลยไปแต่ก็หาไม่เจอแล้วอะไรครับเนี่ยมีการวางเอามีการนำมาบินผ่านผ่านเลยนะครับผมกลับไปทำอะไรครับมาสแกนหรือเปล่าไม่รู้ครับเอามาสเกลครับแล้วก็มีการสร้างโรบอติกฟาซิลิตี้ใช่ครับแล้วก็มีการสร้างเกตเวย์อันที่สองขึ้นมาทางฝั่งโฟตอนเพลเยอร์ก็นำสตอเกอร์เข้ามาไล่สอยฮะสอยไหมแล้วก็เอาไวกิ้งครับโอ้มาดอกโอ้เรียบร้อยแล้วเราก็ยิงไปที่โป๊บครับซึ่งตอนนี้ทอหนึ่งตัวนี่โอ้โหเข้ามาแล้วครับยิงโป๊บหมดครับโอ้ยไวไหมซีหลอดซีหลอดไม่ไหวโอ้โหแต่ทอเองก็ถูกทึบครับทึบโอ้ไม่ไหวแล้วครับถ้าเกิดวอยเลยชาร์จเต็มอย่างนี้แล้วทางทอก็ทอเลยขอหนีดีกว่าครับดูการแพ็คนี่เท่จริงนี่ พับได้นะฮะได้นะครับทอน่ารักเชียวครับโอ้โหถ้าแบบเบอร์แลกก็ควันขึ้นกัน มีวอยเลยอยู่ตรงนี้ครับเขาจะได้เห็นเบอร์แลกไม่เห็นนะครับผมไม่เห็นเท่าไหร่ไหมก็ไม่มีการเห็นขึ้นมานะฮะแล้วก็มีการนำวอยเลยอีกลำหนึ่งมาตรงนี้น่าจะเป็นไล่ไม่ดีแบบหรือเปล่าอันนี้อะไรครับไวกิ้งตั้งนี้ก็คงจะเห็นแล้วครับก็นำเข้าไปดูฮะอาจจะเอามาใช้ในการสเกลทางฝั่งเทอร์เรนเพลเยอร์ตอนนี้ก็มีการออกคอมมานด์เซ็นเตอร์อันที่2มาแล้วแล้วมีทออีก2มีทอเป็น2ตัวแล้วครับและก็มีการสร้างคอมมานด์เซ็นเตอร์มาถึง2อันเลยทีเดียวครับตอนนี้ทางฝั่งเทอร์เรนเพลเยอร์ก็นำวอยเลยและฟีนิกซ์ลุมนะครับผมถ้าจะรอดยากฟีนิกซ์ก็คงเอามาเคาน์เตอร์เมดิแวกซึ่งจะนำมาดอกออฟนะฮะวอยเลยฟูลชาร์จนะครับผมก็ยิงไปที่เบอร์แรกนะครับผมมีการออกออฟเซิร์ฟเวอร์มาครับและอะไรครับเนี่ยไวกิ้งมายิงไปที่วอยเลยก็โดนวอยเลยฟูลชาร์จโอ้โหไวกิ้งก็เกือบตายครับแต่ว่าก็โดนฟินิกซ์คิวออฟครับโอ้วอยเลยก็เกือบไปฮะแล้วก็มีการนำอะไรมาครับทออีกแล้วครับยิงไปที่ฟินิกซ์ครับไอ้ทอก็ตรงเข้าไปยิงไปที่สตอเกอร์นะฮะซึ่งจะเป็นยังไงต่อไปครับคือก็เสียไปแล้วเซนที่ก็ไม่เหลือแล้วยิงเข้าไปที่เน็กซัสครับแต่ว่าทางนี้วอยเลยก็มาครับแต่เลือดแค่นี้เอาไม่อยู่ไม่เอาให้อยู่หรอครับผมโอ้โหไปแล้วครับฐานก็โล่งตอนนี้มีการสร้างวอยเลยขึ้นมาอีกอันนึงครับแต่ว่าสต็อกเกอร์ก็เล็งไปที่เมดิแวกครับเลยทอก็คงจะจับสต็อกเกอร์ได้อย่างไม่ยากทางคุณแบงค์เอาก็โอ้โหก็ปล่อยทอเดียวเลยนะอะไรครับเรียก MULE มาครับมาทำไมไม่รักก็ไม่ต้องมาครับผมทางวอยเลยก็ชาร์จยิงแล้วครับซึ่งโอ้โหเขาคงไม่โอ้โหชาร์จเต็มแล้วโอ้ทันไหมใครตายก่อนทางทอก็ต้องไปก่อนนะฮะถ้าอ๋ออันนำ MBLE มาซ่อมครับแต่ก็ไม่ทันนะฮะก็โดนซีลอดไล่ฟันครับก็ไม่รอดขอฟันหน่อยน้องเลยฮะเขามีการนำวอยเลยมานะยิงเข้าไปที่ลิฟานารี่ครับคือเขาอาจจะเปลี่ยนไปยิงที่ SCV แต่ก็ได้เห็นคอมมานด์เซ็นเตอร์คือตอนนี้ทางฝั่งเทอร์เรนเพลเยอร์มีการ expansion อันนี้ออกมาแล้วมีทอร์นอยู่ตรงนี้1ตัวนะครับแต่ทางวอยเลยก็ยิงไปที่ SCV อย่างต่อเนื่องครับวอยเลยที่2ก็เข้ามาถึงพอดีโอ้โหก็ตอนนี้ก็ซัดไปที่ SCV แต่ทอร์ก็มาตรงนี้แต่ SCV ขออภัยครับทางฝั่งวอยเลยมีถึง2ลำเนี่ยแล้วยิงไปที่ทางสตาร์พอร์ตเพราะว่าจะเข้ามาซ่อมกันโอ้โหอันนี้ก็คงเป็นความคิดที่ผิดแล้วครับลุมซ่อมกันเลยเต็มแล้วครับยิงไม่เข้าโอ้โหก็ต้องอัมบอยเลยกลับไปก่อนนะครับผมซึ่ง SCV ซ่อมเนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวมากครับแต่ซ่อมพวกเดียวกันด้วยครับอะไรวะอะไรเงี้ยทางฝั่งบอยแล้วยิงต้องนานนะเขางอนแล้วนะตัวอะไรเงี้ยฮะเขางอนครับไปยิงคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่กำลังบินว่อนอยู่นะฮะคอมมานด์เซ็นเตอร์บอกกำลังยืนยิ้มดีๆมาทำอะไรเขาอะไรเงี้ยฮะเซอร์ไหวไหมครึ่งหลอดแล้วคงจะไม่รอดครับเพราะไฟไหม้แล้วครับฟินิกซ์เองก็เล็งไปที่ SCV มาซ่อมนะฮะซ่อมอยู่ครับแล้วฟินิกซ์ก็ยังตามอย่างต่อเนื่องซึ่งโดนทอยิงโอ้ดิฟครับดิฟหนีเลยนิดน้อยครับโอ้ตอนนี้ก็โดนฮาราสเมนต์อย่างหนักเลยครับทางฝั่งเทอร์เรนเพลเยอร์ตอนนี้ฟินิกซ์ก็มีการไมโครหนีไวกิ้งไม่รอดครับและรอยเลยลำที่2ก็ไม่รอดเช่นกันกำลังไปแล้วครับไป
นี่ทอก็ยิงไปที่วอยเลนซึ่งวอยเลนจัดการไวกิ้งไปสักครู่นี้ฮะวอยเลนก็ไม่ไหวเหมือนกันชาร์จเต็มแต่ว่าก็คงจะไม่พอที่จะทำให้ทอตายได้นะครับก็มีการอัปเกรด Vertical Weapon ครับก็จะทำให้ทอยิงแรงขึ้นแล้วก็มีการนำซีดอนมาฟันเทคแลบเล่นนะฮะแล้วโอ้โหมาเยอะแยะเลยครับก็ต้องไปซ่อมเทคแลบกับทอครับผมแล้วเป็นการควบคุมSCV ที่ค่อนข้างดีของทางต้องสูงเข้าไปเลยทีเดียวครับครับผมแล้วก็มีการนำซีดอนเข้ามาเอานี่เกมอ่ะก็รู้นะว่าเป็นของทั้งสองฝ่ายอยู่แต่ว่าผมก็อดจะคิดไม่ได้ว่าทางฝั่งเทอร์ไรเพเยอร์เนี่ยกำลังได้เปรียบอยู่อย่างอย่างมากแต่ว่าไม่รู้สิเซตมันบอกเพราะว่าทางฝั่งโปรตอนเพเยอร์เนี่ยยังไม่มี expansion เลยด้วยใช่ได้มีการนำซีลอตออกมาในการสู้ทางนี้ซึ่งจะเสียไปแบบทออย่างมากฮะขออภัยครับพอดีจะเลอะฮะซึ่งทาง expansion ตัวนี้เองก็ยังไม่มี SCV อยู่มากนะครับผมอ้าวมาพอดีเสียไปแล้ว SCV 1ตัวซีลอต2ตัวนี้ก็ยังฟันอยู่ทางฝั่งนี้ก็มีการสร้างไพลอนตรงนี้ครับคงจะเอาไว้ใช้ในการวาร์ปอินแล้วก็มีการตั้งออฟเซอร์เวอร์ก็คงจะเห็นคอมมานด์เซ็นเตอร์อันนี้ที่กำลังจะบินไปที่เกาะลอยฟ้านะครับ เป็นที่ยอดฮิตเลยเดียวของทางฝั่งเทอร์ไรเพเยอร์ซึ่งบินไหมฮะบินไปแล้วก็เป็นเอเพนชั่นที่3ซึ่งตรงนี้มารีนและมูลเลเดอร์ก็จัดการซิลอตตรงนี้ไปได้ครับแต่ก็ยังเหลือรอด1ตัวครับผมก็บินวิ่งมาอีกตัวนึงฮะแล้วก็ปันไปที่ SCV 1ตัวตายครับ2ตัวก็ยังยืนมองอยู่นะครับผมยืนมองครับยืนยิ้มอยู่ครับโอ้โหเสีย SCV 3 4ตัวแล้วครับตอนนี้ซิลอตบอกกูคุ้มแล้วถึงตายก็ยอมครับตายก็ยอมตัวแล้วครับจะเก็บหมดเลยหรือครับผมอย่างงี้6ตัวอ๋อทางฝั่งเทอร์ไรเพเยอร์ได้ไปมาโคทออยู่ตรงนี้ฮะทอก็โดนพรีเวนต์กลับไปได้แต่ทางฝั่งโปกของทางฝั่งโปรตอนก็ได้หายไปเยอะมากครับเหลือเพียงแค่3ตัวเท่านั้นเองทางฝั่งโปรตอนเทอร์แลนก็จัดการกับซีลอตไปได้อย่างเรียบร้อยแล้วก็มีการวาร์ปอินซีลอตมาเพิ่มอีก4ตัวครับตอนนี้ทางฝั่งโปรตอนเพเยอร์เน้นไปทางซีลอตซึ่งผมเป็นไปได้ว่าไม่เห็นด้วยเลยฮะซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้เขาแพ้ได้นะครับอย่างนี้เป็นไปได้ว่าไอจำนวนแรกนี่มันคริติคอลแล้วจริงๆไม่มีแล้วจริงๆก็มีการนำซีดอตไปเคาน์เตอร์กับมารินก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลนึงเพราะว่าซีดอตกับมารินเนี่ยซีดอตก็ได้เปลี่ยนแล้วครับโชคแต่ว่าทั้งอีกฝั่งนึงมีทั้งทอและมูลไรเดอร์อย่างนี้มันไม่รู้สิครับก็มีการดรอปอินทอไปอีก2ตัวหรือเปล่าอ๋อตัวนึงครับแล้วก็มีการนำมารินและมูลไรเดอร์ทำมูลไรหรือเปล่ามูลไรเดอร์ไปวางไว้ครับแล้วก็ลงไปทั้งคอทั้งอินฟารีเลยครับตอกขึ้นถึงตัวเองก็คงเอาไม่อยู่นะครับผมเอาไม่อยู่ครับตอนนี้ผมไม่สนใจแล้วยิงไปเถอะครับแล้วก็ยิงไปที่เน็กซัสทางฝั่งของโปรตอนไปยังคุมขมับแล้วครับถึงตังจะพอ400แต่ว่าก็ไม่น่าทันหรือเปล่าครับผมถึงจะลิกกุ๊กกลับมาได้ก็คงจะไม่ไหวหรอกครับว่าแคชอัพในทางฝั่งเซรันพยังไม่เพราะว่าเขาก็จะเสียเงินทั้งหมดไปกับการสร้างนี้ครับและไม่มีการสร้างยูนิตเลยยูนิตครับซึ่งยูนิตเพียงเท่านี้ก็คงไม่สามารถเชงพอได้โอ้ถ้ามีการเอาน้ำซีลอดเข้าไปไม่เข้าไม่ไหวแล้วครับเพราะว่ามียูนิตกันไม่ตรงนี้ทางฝั่งนี้ก็คลีนอัพแล้วครับก็อาจจะเป็น GG ก็ได้แล้วนะฮะไปได้ครับผมก็มีการสร้างนี้สร้างพยายามจะอยู่รอดต่อไปแต่ว่าคงต้องใช้เวลานานใช้เวลานานสมควรในการสร้างตั้งแต่1โพลใหม่เนี่ยไม่อยากจะคิดแล้วครับไม่อยากคิดครับตอนนี้ก็พยายามจะกลับไปผมก็คิดว่าทางฝั่งซีลอตสี่ตัวนี้ไม่สามารถหยุดทางกลุ่มของทอกับมูไรเดอร์แล้วก็มารีนนี้ได้ใช่ครับซึ่งมีการใส่สตรีมแพ็กด้วยนะและยังมีเมดิแบ็กฮิลให้ตั้งหาครับโอ้โหตอนนี้ก็จีจีเรียบร้อยแล้วครับผมเกมนี้ค่อนข้างอื่นๆมันเหนื่อยๆครับตอนนี้ก็โอ้เราก็พากยูเฮมาพากันมาติดต่อ2วันติดก็เหนื่อยนิดหน่อยฮะยังไงก็สนุกที่ได้ทำสนุกที่ได้ทำแล้วก็ได้เห็นการเล่นของเพื่อนๆทุกคนเนี่ยแบบตื่นเต้นสนุกนะก็เรียนรู้ไปด้วยว่าคนจะเล่นยังไงครับผมครับก็จบกันไปแล้วในรอบ1รอบแรกของทางล็อกแคททัวร์นาเมนต์ใช่ตอนนี้เราก็ได้ผู้ชื่อผู้เข้ารอบรอบ2ครับผมซึ่งเราก็ได้เลือกแมตช์ที่เราต้องการจะทำมาแล้วครับผมซึ่งกว่าจะอัปโหลดวิดีโอนี้ไปรอบ2ก็คงจบไปแล้วครับก็
ยังไงถ้าเกิดผู้เล่นอยากเห็นเราภาครอบไหน